ปกติแล้วมาเวียงกับสิมาพักอยู่อันโรงแรมนี่เป็นประจำเนาะซื้อว่าเวียงจันทน์โกลเด้นซันอยู่ไกลจากตัวเมืองน้อยหนึ่งเนาะก็บ่ไกลจากตลาดตอนเช้าปานใดหั่นนะอันมักอยู่นี่เพราะว่ามันสิเงียบมันบ่นองห้องพวกเฮาอันพักนี่แม่นห้อง VIP ราคาอยู่นี่ก็ราคาแบบโอเคหั่นนะห้อง VIP แต่ว่าราคาบ่อันบ่น่าเกลียดเกินไปก็สิมีห้องนั่งเล่นเนาะมี living room เพิ่นสิแยกเป็น living room ให้ต่างหากแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำง่ายๆเนาะง่ายๆนี่มันวิวจากเทิงห้องเนาะตอนนี้พักอยู่เวียงจันทน์โกลเด้นซันปกติขึ้นมาเวียงก็สิพักอยู่โรงแรมนี้เนาะเพราะว่าเฮาเคยนะมันเป็นการแบบมันลื่นเนาะมาเท่าใดก็มีแต่มาพักอยู่โรงแรมนี้ก็เลยเป็นแบบมาพักที่นี่ประจำเมื่อนี้หั่นบ่แดดปานใดเนาะเป็นมืดๆแต่ก็บ่มีฝนนี่แม่นวิวจากห้อง VIP ชั้น7โรงแรมนี้สิมี7ชั้นกับบ่แม่นโรงแรมใหญ่นะเป็นโรงแรมแบบธรรมดาเนาะเป็นโรงแรมแบบเงียบๆไกลจากตัวเมืองน้อยนึงถ้าแม่นสิไปตลาดเช้าก็นั่งแท็กซี่ไปนะก็ประมาณ5นาทีก็บ่ไกลแบบ5นาทีท่านไปตลาดกลางคืนก็สิประมาณเดียวกันบ่ฮอด10นาทีเห็นวิวงามๆจากเทิงห้องก็เลยเก็บมาฝากนะเก็บมาให้เบิ่งเพราะว่ามาพักอยู่นี่ปกติแล้วสิบ่ได้เก็บภาพไว้นะนี่เป็นแบบครั้งแรกที่ได้เก็บภาพไว้